โจนี้กลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับพูดถึงเรื่องของความหวังของคนทั้งชาติกันหน่อยเรื่องของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าที่จะถึงนี้เป็นเดือนพิเศษนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเอาง่ายๆสลากจะออกทุกวันที่1กับวันที่16เดือนละ2ครั้งแต่ว่ากรกฎาคมนี้นะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าจะออกรางวัลสครั้งด้วยกันนะครับจากเดิมที่จะออกเดือนละ2ครั้งขณะที่ในเดือนสิงหาคมเองเนี่ยก็จะออกรางวัลเพียงแค่1ครั้งครับ สำหรับเหตุผลนะครับเหตุผลที่เดือนกร,รกฎาคม2566นี้นจะออกสลาก3ครั้งก็อันเนื่องมาจากวันที่1สิงหาคมเนี่ยไปตรงกับวันอาสาฬหาบูชาแล้วก็วันที่2สิงหาคมตรงกับวันเข้าภาษาซึ่งทั้ง2วันเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นวันดุลราชการประจําปี2566ด้วย ทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดเดิมเนี่ยที่อยู่วันที่1สิงหาคมขยบมาเร็วขึ้น1วันนะครับก็คือกลายเป็นวันที่31กรกฎาคมแทนทําให้เดือนกรกฎาคมของ66นี้เนี่ยจะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด3ครั้งด้วยกัน ก็คืองวดปกติก็คือวันที่1กรกฎาคมแล้วก็16กรกฎาคมแล้วก็จะเพิ่มงวดที่ชดเชยหนึ่งสิงหาคมเป็นวันที่ส1เกรกฎาคมแทนอีกหนึ่งงวดนะครับขณะที่เดือนสิงหาคมก็จะออกรางวัลสลากกินแบ่งเพียงงวดเดียวก็คือวันที่16สิงหาคมครับใครที่เป็นคอสลากก็วางแผนกันให้ดีๆแล้วกันนะครับว่า<ะ>เราจะเลือกซื้อเมื่อไหร่อย่าลืมว่าออกเร็วกว่าปกตินะครับ